สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แอนก็จะมาทำรีวิวนะคะฟองน้ำที่เราไว้ใช้ลงรองพื้นนะคะก็คือMakeup Sponge Blender ก็มีเพื่อนๆนะคะโพสลงใน Facebook อยากให้แอนรีวิว Beauty Blender ว่าสีต่างกันคุณภาพต่างกันไหมหรือมีอะไรต่างกันบ้างนะคะวันนี้แอนก็มีมา5แบบที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึง3ยี่ห้อนะคะก็คือมี Beauty Blender มี Real Techniques อันนี้นะคะมี2ด้านอย่างนี้แล้วยี่ห้อสุดท้ายก็คือเป็น Sponge ที่แอนซื้อจากUlta Cosmetic นะคะก็คือ Ulta ที่นี่ก็จะเป็นคล้ายๆ Sephora นะคะ Ulta จะมีทั้งของ Drugstore แล้วก็ของ High End นะคะแต่ของ High End เนี่ยจะมีไม่เยอะเท่า Sephora นะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะจาก Original ที่ทุกคนวนเวอร์ว่าต้องมีนะคะก็คือ Beauty Blender นะคะอันนี้ยังไม่ได้ชุบน้ำนะคะเดี๋ยวจะหยิบอันที่ชุบน้ำให้ดูนะคะแล้วพอมันโดนน้ำมันก็จะใหญ่ขึ้นมาเป็นหนึ่งเท่าตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูกันมารีวิวสีชมพูกันก่อนสีชมพูเนี้ยเป็นออริจินอลนะคะที่ Beauty Blender ออกมาในความรู้สึกของแอนเนี่ยแตกต่างจากสีดำที่เขาเรียกว่า Beauty Blender Pro ยังไงก็คือแอนมีความรู้สึกว่า Beauty Blender สีชมพูเนี่ยมีความนิ่มมากกว่าแล้วก็อุ้มน้ำมากกว่านะคะ Beauty Blender สีดำเนี่ยจะมีความเฟิร์มมากกว่าเหมือนมันมีความหนาแน่นของตัวฟองน้ำมากกว่าอย่างเวลาถ้ากดเนี่ยจะเห็นว่าสีชมพูเนี่ยกดง่ายกว่าสีดำนะคะจะมีความสามารถเบลซิ่งมากกว่าไม่ได้เบลซิ่งมากกว่าสีดำแต่เหมือนกดลงเข้าไปง่ายกว่าสีดำสีดำเนี่ยจะแน่นมากกว่านะคะแล้วถ้าแอนลงรองพื้นถ้าแอนอยากได้การปกปิดมากกว่าแอนจะใช้สีดำเพราะเรารู้ว่าสีดำเนี่ยไม่กินเนื้อรองพื้นเยอะแต่อย่างเพราะว่าสีชมพูเนี่ยมันนิ่มมากมันจะกินรองพื้นเยอะถ้ายิ่งใช้รองพื้นที่เหลวมากๆเนี่ยก็จะซึมเข้าไปหมดเลยนะคะก็คืออันนี้แอนจะใช้สำหรับรองพื้นที่มีความหนาหน่อยนะคะเพราะจะได้ช่วยในการทำให้รองพื้นเนี่ยเบลนด์เข้าไปง่ายมากขึ้นแล้วก็ดูไม่หนาบนใบหน้าแต่ถ้าวันไหนแอนใช้รองพื้นที่มีความเหลวมีเป็นลิควิดี้นะคะแอนก็จะใช้สีดำเพราะว่าฟองน้ำอันนี้จะไม่กินรองพื้นของเรานะคะโอเคถัดไปนะคะก็จะเป็น Real Techniques Real Techniques อันนี้คือยังไม่โดนน้ำกับอันนี้โดนอันนี้คือยังไม่โดนน้ำอันนี้คือโดนน้ำแล้วนะคะตอนที่ได้ Real Technique มาแรกๆเนี่ยคือชอบมากๆเพราะมีความรู้สึกว่าราคาเนี่ย1ใน3ของ Beauty Blender เลยนะแล้วให้ฟินิชเหมือนคล้ายกับสีชมพูมากเพราะReal Techniques เนี่ยยิ่งนิ่มไปกว่าสีชมพูค่ะดูค่ะว่ามันนิ่มมากแต่ข้อเสียของ Real Techniques คือขนาดเป็นคนที่ไม่ได้ชอบไวเล็ตนะคะเวลาล้างเนี่ยแค่บีบคือเหมือนมันนิ่มมากจนเนื้อฟองน้ำเนี่ยมันฉีกออกมาเองอะค่ะก็ตามราคานะคะคือก็ยังใช้ส่วนอื่นได้คือสีชมพูก็เป็นสีชมพูเนี่ยมีมานานที่สุดเป็นอันแรกที่แอนมีนะคะก็มีรอยเล็กๆน้อยๆโอเคตรงนี้เห็นไหมแต่ถึงมันเหมือนมีเล็บจิกไปเท่านี้ก็ไม่มีเนื้อฟองน้ำหลุดออกมาแต่อันนี้คือยิ่งเบลนยิ่งหลุดยิ่งเบลนยิ่งหลุดออกมานะคะอันนี้แอนมีความรู้สึกว่าทำให้รองพื้นเนี่ยเชียร์ที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันอุ้มน้ำเยอะมากขนาดเราบีบออกไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังชุ่มอยู่นะคะสำหรับอันนี้นะคะอันต่อไปเนี่ยที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆจากอัลต้านะคะก็คือ2อันนี้นะคะเรามาดูสีขาวกันก่อนนะคะอันนี้โดนน้ำแล้วอันนี้ยังไม่โดนน้ำชอบมากกว่า Real Techniques นะคะเพราะว่า1
เนื้อมันนุ่มจริงแต่ในความนุ่มเหมือนมันมีความเหนียวอะมันไม่ได้นุ่มจนแบบว่าบีบลงไปแล้วแบบเละไปหมดเลยเละไปทุกที่อะไรเงี้ยนะคะคือมันยังมีความรู้สึก dense มากกว่าอันนี้แล้วเวลารองรองพื้นนะคะก็จะทำให้ไม่กินรองพื้นเยอะเหมือนตัวนี้ราคาพอๆกันนะคะถ้าใครอยากจะลองก็แอนว่าน่าจะลองนะคุ้มอันนี้คล้ายกับสีชมพูแต่ไม่ถึงสีดำคืออันนี้นะคะความนิ่มเท่ากับสีชมพูนะคะแต่ texture ของฟองน้ำเนี่ยต่างกันนะคะอันนี้พื้นเขาจะ smooth ไปเลยนะคะจะไม่มีเป็นรูเหมือน beauty blender อย่างนี้นะคะข้อดีคือไม่กินรองพื้นชอบมากค่ะไม่อาจจะบอกว่าชอบกว่า beauty blender เพราะว่าเพิ่งใช้ได้ไม่นานนะคะคือสองอันนี้คล้ายกันมากนะคะ finish ของรองพื้นแต่ไม่ใช่ดูมนะคะอันนี้นะคะอันสุดท้ายนะคะเรียกว่า small super blender นะคะก็อันนี้ยังไม่โดนน้ำอันนี้โดนน้ำแอนลองใช้แล้วนะคะแอนว่าเหมาะกับใช้คอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะใช้ทางหน้าก็ได้นะคะแต่ใช้ทางหน้าเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะมันเล็กแต่มันจะเหมาะสำหรับทำใต้ตาแล้วก็ชอบที่ใช้ใต้ตาเพราะว่าเราไม่ต้องไปบีบให้อันนี้มันเล็กกดลงไปให้ใต้ตาคืออันนี้เนี่ยจะพอดีกับใต้ตาเลยนะคะซึ่ง surprisingly นิ่มเหมือนกันค่ะเนื้อดีอีกแล้วอาจจะไม่นิ่มเท่ากับbeauty blender นะคะแต่นิ่มไม่เหมือนกับของที่แอนเคยไปเจอซื้อจาก Marshalls หรือว่าTJ Maxx คือชุบน้ำยังไงก็ยังแข็งนะคะอันนี้คือนิ่มซึ่งแอนว่าเหมาะลงใต้ตาลงไฮไลท์ T zone นะคะอะไรประมาณนี้คุ้มค่ะ499 2อันตกอันละ 250 นะคะก็ถ้าจะให้เรียงลำดับความชอบนะคะในบรรดา5อันนี้นะคะก็คู่ใจก็ยังเป็น Beauty Blender อยู่เพราะว่าใช้มานานสุดแล้วที่ชอบลองที่สองก็คือของอัลทานี่นะคะอันว่านี้จะกลายเป็นคู่ใจอันใหม่ไปไหนก็พกติดไปสองอันหน้าอันหนึ่งตาอันหนึ่งนะคะแล้วสุดท้ายก็เสียใจอ่ะเพราะเคยรักนางมากนะคะเคยรักนางมากจนนางเริ่มขาดเนี่ยคือแทบจะไม่ใช้อีกเลยเพราะว่าเวลาเบลนไปปุ๊บอ่ะหลุดออกมาติดผมแต่ก็ราคาค่ะ5เหรียญไม่ได้มากมายถึงจะต้องร้องไห้ก็ซื้อมาใช้ก็โอเคอยู่ค่ะก็คือได้ finishing เหมือนกันหมดนะคะไม่มีว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้เพราะว่ามันเป็นฟองน้ำขึ้นอยู่กับว่าเราจะเบลนด์ออกมาให้ได้ยังไงนะคะก็วิดีโอนี้ก็สั้นๆ นะคะก็ไม่อยากหายหน้าหายตาไปนานคือจริงๆแล้วเนี่ยอัดไว้แล้วเมื่อวานนะคะแต่ว่าเป็นความผิดเราเองที่กดพลาดไปกดลบไฟล์ทิ้งก็เลยเฮ้ยไม่ได้อัพเลยวันนี้ก็เลยวันนี้เพิ่งกลับมาจากที่ทำงานก็เลยอย่างแรกกลับมาก็ขอตั้งกล้องก่อนเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าร้อนของที่อเมริกานะคะแล้วตอนนี้ประมาณ6โมงแต่ว่าแสงยังดีอยู่นะคะแอนก็เลยโอเคงั้นเรามาอัดวิดีโอกันและแอนก็จะได้มีเวลาตัดต่ออัพโหลดแล้วก็ให้เพื่อนได้ชมนะคะยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆจากรีวิวนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครยังมีคำถามเกี่ยวกับBeauty Blender หรือว่าชิ้นไหนก็ตามนะคะลงไว้ได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนะคะแอนจะมาตอบคำถามให้ทุกอันนะคะโอเคค่ะไว้พบกันโอกาสหน้านะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ Subscribe ก็กดปุ่มข้างล่างได้เลยนะคะแล้วเราจะได้เจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ